ร้านนี้ก็การันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะด้านหน้าเนี่ยครับข้างหน้านี้คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าก็มีบางรุ่นที่ยังไม่รองรับการจดทะเบียนนะครับไม่รองรับการจดทะเบียนก็หมายความว่ายังมีทะเบียนไม่ได้นะครับก็สามารถวิ่งได้ในพื้นที่ที่จำกัดนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้ได้ในระยะไม่ไกลมากนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเมื่อกี้อันนี้เป็นจักรยานไฟฟ้านะครับหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวนี้มันมีรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะเลยนี่นะคือมันไม่ได้รูปทรงแบบขี้เหร่พูดง่ายๆนะฮะสวยเลยแหละนี่นะครับสมัยก่อนถ้าเป็นจักรยานไฟฟ้าก็จะเป็นรุ่นแบบค่อนข้างเฉยๆนิดนึงนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีพัฒนารูปแบบนะครับแล้วก็ลูกเล่นกันใช้งานฟังก์ชันต่างๆออกมาเยอะมากนะครับนี่เดี๋ยวผมเก็บภาพหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกับเตียนุชนะครับว่ามีโปรโมชั่นตัวไหนบ้างนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสำล้อนะครับสำล้อไฟฟ้าที่ปรับเบาะสไลด์ได้นะครับ2ตอนหรือว่าตอนเดียวนะครับ3ตอนปรับเป็นรถบรรทุกได้เล็กๆนะครับก็มีนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวก3ล้อบรรทุกขนาดเล็กแล้วก็3ล้อบรรทุกขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับมีหลังคาแล้วก็ไม่มีหลังคานะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับ3ล้อบรรทุกขนาดเล็กนะครับปรับเป็น3ล้อปกติได้นะก็ให้เลือกในการใช้งานนะครับนี่มีเยอะเลยนะครับร้านนี้ก็การันตีคุณภาพแน่นอนนะผมรับรองเลยร้านนี้เขามีการจัดส่งแล้วก็การันตีคุณภาพด้วยนะครับอ๋อถ้ารถการเกษตรก็จะอยู่ด้านนู้นค่ะแต่ว่าเป็นไฟฟ้านะคะไม่ใช่น้ำมันค่ะอยู่ด้านนั้นนะคะค่ะคันใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันก็ได้ค่ะค่ะเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะแบตลิเธียมค่ะแบตลิเธียมค่ะเนี่ยค่ะแบตลิเธียมลูกค้าสามารถเนี่ยค่ะลูกค้าสามารถอัพได้นะคะอัพเลเวลค่ะเขาเรียกอัพเลเวลอัพเลเวลเทิร์นได้ค่ะเทิร์นจากแบตธรรมดาเป็นแบตลิเธียมได้เลยค่ะเราต้องการให้รถเราเปลี่ยนแบตก็ได้เดี๋ยวเมื่อกี้ถามเนาะข้อดีของแบตเตอรี่ตะกั่วโกรธกับแบตเตอรี่ลิเธียมเนาะแบตเตอรี่ลิเธียมคือไม่ต้องรอให้หมดสามารถชาร์จได้เลยแล้วก็น้ำหนักเขาจะเบาค่ะแล้วก็ทนทานค่ะแข็งแรงไม่แบกน้ำหนักไม่แบกน้ำหนักค่ะเนี่ยต่างกับตะกั่วโกรธตรงที่ว่าตะกั่วโกรธเนี่ยน้ำหนักจะเยอะมากถ้ายิ่งแบบ4ก้อน5ก้อน6ก้อนเนี่ยเยอะมากเลยหนักประมาณ30กิโลเลยค่ะ30โลค่ะนี่สไตล์ตรงนี้ก็จะเป็น3ล้อกระบะนะคะเนี่ย3ล้อกระบะค่ะ3ล้อเพื่อการเกษตรก็จะมีเล็กกลางแล้วก็ใหญ่แต่ก็อันนี้ก็คือพอๆกันเพียงแต่ว่ามีหลังคาค่ะเนี่ยอันนี้เล็กจิ๋วเลยค่ะนี่เล็กจิ๋ว3ล้อกระบะจิ๋วนี่ลูกค้าก็มีถามถึงเยอะค่ะ3ล้อกระบะจิ๋วบอกอยากให้รีวิวหน่อย3ล้อกระบะจิ๋วแล้วก็3ล้อเกษตรนะใช่ค่ะส่งยากไหมเนี่ยส่งคันใหญ่เนี่ยอ๋อเวลาส่งนี่ก็ค่าส่งเฉพาะค่าส่งอะค่ะอยู่ประมาณ 3-4,000 บาทแล้วแต่ระยะทางค่ะถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพปริมณฑลนี่ก็ประมาณ 1,000-2,000 ค่ะ1,000-2,000 แต่ว่าถ้าเป็นไกลหน่อยก็3-4,000 ค่ะแล้วแต่ใกล้สุดค่ะใกล้สุดก็4,000ค่ะอย่างนี้หลังคาฝั่งโน้นนะเจ๊ค่ะอันนั้นเป็น3ล้อหลังคาค่ะอันนี้เป็น3ล้อหลังคาเป็น3ล้อหลังคาราคาถูกนะคะทำไมถึงพูดว่าราคาถูกลูกค้าจะซื้อรถนะคะให้สังเกตที่วน
ถ้าวนยิ่งมากก็แปลว่าแบตเขามากแบตก้อนหนึ่งคิดง่ายๆแบตก้อนหนึ่ง12แอมป์อ่ะถ้าใช้4ก้อนคือ48แอมป์48โวลต์ค่ะ48โวลต์แบตก้อนหนึ่งแบตก้อนหนึ่งนะคะ12โวลต์ถ้าใช้หลายก้อนก็คือโวลต์ก็คูณเข้าไปเลยเช่นตัวนี้4ก้อน48โวลต์20แอมป์48โวลต์20แอมป์นะคะเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็น3ล้อหลังคาราคาถูกตรงที่ว่าเขาใช้แค่4ก้อนไม่ต้องใช้เยอะค่ะใช้4ก้อนวิ่งทางเรียบธรรมดาค่ะวิ่งทางเรียบธรรมดาไม่ต้องขึ้นสะพานไม่ต้องขึ้นเนินอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือราคาถูกแล้วก็มีหลังคาให้ด้วยจากโรงงานนะคะราคาตัวนี้ไม่ถึง 30,000 นะคะเก็บเงินปลายทางไม่ถึง 30,000 ทักมาได้เลยค่ะไม่ถึง 30,000 ค่ะ 20,000 กว่าบาทพูดง่ายๆ 20,000 กว่าบาทเก็บเงินปลายทางเป็น3ล้อหลังคาใหญ่เลยนะคะ48โวลต์20แอมป์ค่ะวิ่งได้ประมาณ40กิโลค่ะต่อ1ชาร์จนะคะใหญ่เลยใช่ได้ใหญ่เลยค่ะเนี่ยค่ะสีก็จะมีสีแดงสีเทาสีครีมสีแดงสีเทาสีครีมทักมาได้เลยนะคะอันนี้ราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันค่ะอันเดียวกันเลยต่างกันแค่สีใช่ค่ะทักมาได้นะฮะค่ะเป็น3ล้อหลังคาเป็นรุ่น3ล้อหลังคาราคาประหยัดค่ะค่ะแต่ถ้าพอราคาอัพขึ้นไปอีกนิดนึงเขาก็จะเป็น60โวลต์แล้วค่ะ60โวลต์ก็คือแบตจะ5ก้อนแทนที่จะเป็น4ก้อนก็จะเป็น5ก้อนทีนี้พอจะเป็น5ก้อนเขาก็จะแรงกว่าแรงกว่าค่ะแบตก็คือความแรงอยู่ที่แบตอะค่ะ4ก้อนก็จะแรงน้อยกว่า5ก้อน5ก้อนก็จะแรงกว่าแต่ทีนี้พอแรงกว่าปุ๊บตัวนี้เขาก็จะมีเกียร์สโลว์ด้วยนะคะมีเกียร์สโลว์นี่ค่ะเขาเรียกเกียร์สโลว์เอาไว้ครึ่งทางชันนะคะขึ้นหรือลงสะพานขึ้นหรือลงทางลาดชันนะคะถ้าชันมากเราก็ใช้เกียร์สโลว์ถ้าไม่มากเราก็อาจจะไม่ต้องใช้นะคะและตัวนี้มีวิทยุด้วยนะคะมีฟังก์ชันการใช้งานมีวิทยุมีอะไรด้วยเนาะเนี่ยค่ะหน้าจอค่ะตัวนี้มีปัดน้ำฝนด้วยนะค่ะนี่ค่ะเนี่ยหน้าจอเขาถ้าเป็น60โวลต์ราคาก็จะ3ขึ้นนิดๆ นะคะ3นิดๆไม่แพงค่ะไม่แพงราคาใช่ค่ะประมาณ 30,000 กว่าๆหน่อยๆรวมส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่ค่ะก็คือราคาก็จะตามโวลต์ค่ะตามโวลต์เพราะตัวนี้5ก้อน60โวลต์นะคะแรงเขาก็จะมากกว่า4ก้อนค่ะครับผมเวลาซื้อรถนะคะนุชบอกเลยว่าให้สังเกตที่โวลต์กับสังเกตที่แอมป์สังเกตที่โวลต์เนี่ยโวลต์เช่นแบตก้อนนึงเขา12โวลต์2ก้อนก็24โวลต์3ก้อนก็36โวลต์4ก้อนก็48โวลต์5ก้อน60โวลต์6ก้อน72โวลต์ส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์จะใช้72โวลต์กับ60โวลต์ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เขาก็จะ60กับ72ไปเลยคือแรงๆไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันกับตะกี้นะคะ60โวลต์20แอมป์ค่ะ60โวลต์20แอมป์จะเหมือนตะกี้เลยนะคะนี่ต่างสีเฉยๆค่ะก็จะมีสีเขียวสีขาวสีแดงสีเทาสีเหลืองสีส้มอย่างเงี้ยค่ะมีหลายสีค่ะรุ่นนี้นี่ก็เป็น3ล้อนะครับใช่ค่ะ3ล้อ3ล้อหลังคา3ล้อหลังคาโรงงานเดี๋ยวนี้ลูกค้าเริ่มถาม3ล้อหลังคาโรงงานเยอะค่ะเพราะว่าถ้าเป็น3ล้อที่เป็นหลังคาออปชั่นที่เคยติดกับเบาะสไลด์เนี่ยข้อเสียนะคะข้อเสียของ3ล้อเบาะสไลด์ที่มีหลังคาสมมติว่ายกตัวอย่างวันนี้ลูกค้าซื้อแบบนี้ไปแล้วเกิดเปลี่ยนใจอยากได้หลังคาก็เลยมีหลังคาออปชั่นขายเป็นหลังคาที่ต่อขึ้นมาที่เราเอามาติดเองใช่ไหมใช่ค่ะข้อดีก็คือมันสามารถติดที่หลังได้แต่ข้อเสียเวลาขี่ไปมันอาจจะคอนค่ะเพราะว่าใช้น็อตขันเนาะใช้น็อตไขขี่ไปนานๆมันก็จะคอนได้เพราะฉะนั้นลูกค้าอาจจะต้องมาคอยไขบ้างมาดูแลเขาบ้างอะไรบ้างค่ะแม่ขี่อย่างเดียวเดี๋ยวมันก็คอนค่ะข้อเสียมันจะไม่เหมือนมาจากโรงงานแล้วมันไม่สวยงามเหมือนมาจากโรงงานอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเขามาจากโรงงานเลยเนี่ยเขามาจากโรงงานเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะสวยค่ะ
ถ้ามาจากโรงงานอย่างนี้ก็ 20,000 ต้นๆค่ะ 20,000 ต้นๆนะคะเนี่ยอันเนี้ยเป็น3ล้อเบาะสไลด์เนี่ยค่ะ3ล้อเบาะสไลด์หลังคามาจากโรงงานแล้ว 20,000 ต้นๆเวลาขี่มันจะไม่คอนเหมือนที่ว่าเราเอาไปใส่หลังคาที่หลังค่ะหลังคาที่หลังค่ะนะความทนทานก็จะดีกว่ากันนะใช่ค่ะแน่นหนามากใช่ค่ะเนี่ยค่ะสีก็จะมีหลายสีนะคะจะมีสีฟ้าสีเขียวมิ้นสีเขียวพาสเทลสีชมพูสีแดงนะคะมีหลายสีค่ะประมาณเท่าไหร่คะ 20,000 ต้นๆค่ะที่นุชบอกตะกี้นะคะ 20,000 ต้นๆเองไม่ถึง 25,000 ค่ะรวมส่งแล้วนะคะไม่ถึง 25,000 ข้อดีข้อเสียของหลังคาที่มาใส่ที่หลังใช่ค่ะถ้าใส่ที่หลังอย่างที่บอกอะค่ะมันก็ไม่สวยด้วยเนาะไม่สวยด้วยแล้วขี่ไปมันอาจจะคอนเนาะมันก็แต่ว่ามันก็คือกันแดดได้ในระยะแรกๆแต่ระยะต่อไปลูกค้าต้องดูแลด้วยพูดง่ายๆว่าต้องคอยขันน็อตขันอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเยอะแยะเลย3ล้อเบาะสไลด์อย่างนี้3ล้อเบาะสไลด์อันนี้3ล้อกระบะจิ๋วค่ะนี่3ล้อกระบะจิ๋วก็คือเราแปลงได้นะคะใช่เราแปลงได้ค่ะเนี่ยค่ะแปลงได้นี่ค่ะส่วนขวดน้ำอะไรได้เลยส่วนมากที่เราเรียกกันนะคะถ้าตามลำดับนะคะ3ล้อเบาะสไลด์3ล้อกระบะจิ๋ว3ล้อแปลงเป็นกระบะอย่างเงี้ยค่ะ3ล้อแปลงเป็นกระบะค่ะใช่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้ Q7 ค่ะ Q7 3ล้อแปลงเป็นกระบะค่ะส่วนตัวนั้นเขาเรียก3ล้อ2ตอนแปลงเป็นกระบะได้3ล้อ2ตอนแปลงเป็นกระบะเนี่ยค่ะลูกค้ามาทีไรก็บอกดูจาก YouTube ดูจาก YouTube เมื่อเช้านี้ก็มาจากสิงห์บุรีดูจาก YouTube อีกคนนึงก็มาจากนนทบุรีบอกจะดูจาก YouTube ค่ะนี่ค่ะก็เลยต้องมาแก้เพราะว่ามีคอมเมนต์มาเยอะมากค่ะเนี่ยค่ะคอมเมนต์ถามจักรยานของแกมาเยอะเนี่ยค่ะเนี่ยต้องไปอัปเดตเลยเนี่ยค่ะอันนี้3ล้อ2ตอนแปลงเป็นกระบะแบบที่นุชพับให้ดูตะกี้อะค่ะเนี่ยค่ะพับเป็นกระบะได้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ 20,000 นิดๆเหมือนกันค่ะ 20,000 นิดๆนะคะไม่เกิน 25,000 พูดง่ายๆอ่ะไม่เกิน 25,000 รวมส่งแล้วนะคะไม่เกิน 25,000 รวมส่งค่ะส่วนตัวนี้ก็3ล้อ2ตอนแปลงเป็นกระบะเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนี่3ล้อ2ตอนแปลงเป็นกระบะค่ะหารวมส่งก็ 20,000 นิดๆค่ะนะคะเนี่ยถูกค่ะตัวนี้ถูกแล้วตัวนี้ถูกลงของได้ระดับนึงแล้วใช่ค่ะค่ะค่ะเพราะไปนู่นก็เริ่มเป็นคันใหญ่ละอย่างเงี้ยก็เราก็เรียงเป็นฝั่งๆไว้นะคะเผื่อลูกค้าดูจะได้ดูถนัดถนัดลูกค้ามาไกลก็มาดูร้านเจนุชกันนะของมีให้เลือกเยอะค่ะมีให้เลือกเยอะค่ะมอเตอร์ไซค์ก็ฝั่งขนุนนะคะน่ะมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวไปเดินไปดูนิดนึงค่ะค่ะเดินดูทั่วๆเลยค่ะของที่ร้านเยอะเจนุชนะคะ0816877249หรือ0815505354ส่วนใหญ่ก็คือเจนุชรับเองหมดค่ะเพราะบางทีขึ้นไลน์ ID บางคนก็ทำไลน์ ID ไม่เป็นID ไลน์ก็แอด324EWMLL ค่ะเป็น LINE Official ค่ะเดี๋ยวจะต้องขึ้นเบอร์โทรไว้ด้วยเพราะว่าคนอยากโทรมี2เบอร์ค่ะมี2เบอร์ไม่เป็นใช่ค่ะมี2เบอร์ค่ะมาได้ค่ะค่ะด้านนั้นก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์กับสกูตเตอร์เด็กเนาะสกูตเตอร์เด็กส่วนที่เห็นขายตะกี้ก็สกูตเตอร์วิบากค่ะสกูตเตอร์แบบเป็นสกูตเตอร์แนววิบากเลยแนวนั้นคือเป็นสกูตเตอร์ยืนอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าถอดก็ได้ถอดได้ค่ะถอดได้ใส่ได้ใส่ได้ถอดได้บางคนก็ไม่ชอบนั่งใช่ค่ะค่ะแล้วก็ทางร้านก็จะมีบริการหลังการขายนะคะเนี่ยส่วนมุมนี้นิดนึงค่ะมุมนี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวโปรโมทให้เขานิดนึงเนาะก็คือตัวนี้นะคะเนี่ยมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นมอเตอร์ไซค์19,900ค่ะ19,900ตั้งแต่คันสีแดงเลยนะคะ19,900มาจนถึงคันนี้เลยค่ะ19,900ค่ะตัวนี้ลดราคาพิเศษนะคะ19,900เนี่ยค่ะตัวนี้เป็น48โวลต์พันวัตต์ค่ะ48โวลต์พันวัตต์เป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะเผื่อลูกค้าชอบนะคะเพราะว่าราคาไม่เกิน 20,000 ถามกันมาเยอะ
ถามก็ไม่เยอะไม่เกิน 20,000 48โวลต์ 1,000 วัตต์ 20 แอมป์วิ่งได้ประมาณ 4-50 กิโลค่ะ 4-50 กิโลสบายๆค่ะนี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วระบบของเราก็แล้วจะแนะนำอีกอย่างคือของเราเนี่ยเราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะคะเราขายแล้วเรามีเซอร์วิสหลังการขายนะคะเพราะลูกค้าชอบถามเยอะว่าขายแล้วขายเลยหรือเปล่าเราไม่ได้ขายแล้วขายเลยเราเนี่ยค่ะดูได้เลยค่ะเรามีเซอร์วิสหลังการขายถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็ต้องโทรหาเจนุสได้ใช่ค่ะเวลานั้นก็เอารถเข้ามาให้เราทำมาดูได้หรือแอดไลน์แล้วเราปรึกษากันทางไลน์ได้นะคะว่าอาการเป็นยังไงต้องตรวจเช็คตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเปิดติดบิดไม่ไปเราก็ให้ลูกค้าเช็คเบื้องต้นอ่ะเบื้องต้นก่อนอ่ะเช็คคันเร่งเช็คเบรกเช็คคันเร่งรถติดเบรกอยู่ไหมมันก็จะบิดไม่ไปค่ะแล้วก็เช็คว่าเช็คเบรกเช็คคันเร่งหรือแบตเก่าไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือกล่องคอนโทรลเสียไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้ลูกค้าส่วนมากเช็คเบื้องต้นก่อนค่ะโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตเจนุสนะครับค่ะร้านคอมโก้ชั้นใต้ดินห้างเซียร์รังสิตค่ะร้านเจนุสคอมโก้รถไฟฟ้าเซียร์รังสิตค่ะสวัสดีค่ะ